บรรดาผู้ใช้สังคมออนไลน์จีนแสดงความโกรธเคืองที่เห็นกำแพงเมืองจีนระยะทาง8กิโลเมตรอายุเกือบ700ปีส่วนที่อยู่ในมณฑลเหลียวหนิงถูกซ่อมแซมด้วยการลาดคอนกรีตเป็นทางเรียบต่างจากเดิมที่มีร่องรอยของหินที่ขรุขระไม่เสมอกันตามธรรมชาติจนหมดคุณค่าความสวยงามผู้ใช้เว็บไซต์หวยป๋อคนหนึ่งโพสต์วิจารณ์ว่างานนี้ดูเหมือนเป็นฝีมือของคนที่ไม่จบการศึกษาชั้นประถมด้วยซ้ำและหากทำได้แค่นี้ควรระเบิดทิ้งดีกว่าผู้ใช้อีกคนโพสต์ว่าทำไมคนที่มีความเข้าใจทางวัฒนธรรมเพียงน้อยนิดถึงยังอยู่ในตำแหน่งผู้นำได้และกล่าวประชดเชิงให้เผาพระราชวังต้องห้ามในกรุงปักกิ่งด้วยด้านรองผู้อำนวยการกองวัฒนธรรมของมณฑลเหลียวหนิงยอมรับว่าเป็นการซ่อมแซมที่น่าเกลียดมากขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณสถานแสดงความผิดหวังและเรียกร้องให้กำหนดมาตรฐานในการบูรณะซ่อมแซม